เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องหลอนจากอาโอกิกาฮาระเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์จริงของคุณเปาย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณเปาได้ทุนไปเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา1ปีที่เมืองฮาโกเน่ซึ่งทางโครงการเป็นผู้จัดหาโฮสต์ให้กับนักเรียนทุนคุณเปาโชคดีมากที่ได้บ้านโฮสต์ที่ใกล้กับโรงเรียนเมื่อไปถึงบ้านโฮสต์เจ้าของบ้านก็มาต้อนรับอย่างดีด้วยความยิ้มแย้มบริเวณบ้านร่มรื่นมีต้นซากุระพร้อมทั้งหลังบ้านมองไปก็เห็นภูเขาไฟฟูจิสูงระงานเป็นวิวที่สวยงามจนแทบเหนือจินตนาการโฮสต์ได้พาคุณเปาไปยังห้องส่วนตัวที่จัดไว้ให้ซึ่งเป็นห้องเล็กๆลักษณะเป็นห้องแบบญี่ปุ่นโบราณซึ่งเป็นประตูไม้บานเลื่อนปูด้วยกระดาษสีขาวซึ่งไม่มีความเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นักโดยบ้านหลังนี้มีสมาชิกด้วยกัน3คนมีคุณแม่เป็นแม่ม่ายชื่อคุณโทโมโกะและลูกชายของเขาอีก2คนชื่อยูตะกับเคนตะทั้ง2คนมีลักษณะนิสัยแตกต่างกันมากและอายุก็ห่างกันมากเช่นกันคนพี่ชื่อยูตะเป็นคนสุขุมภูมิฐานซีเรียสและบ้างานส่วนคนน้องเคนตะเป็นเด็กหนุ่มม.ปลายอายุไล่เลี่ยกับคุณเปาวันหนึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลของเมืองฮาโกเน่เคนตะชวนคุณเปาไปเดินเที่ยวเล่นและหาอะไรกินในงานเทศกาลแต่พอขากลับเคนตะกับบอกคุณเปาว่าจะพากลับทางลัดระหว่างทางมันต้องเดินผ่านสุสานแต่เคนตะกลับหยุดอยู่ตรงหน้าสุสานตรงนั้นเอาแล้วสิรู้สึกไม่ดีเข้าแล้วคุณเปาแม้จะไม่เคยเจอผีแต่เจอบรรยากาศแบบนี้ไปก็หวั่นใจอยู่ไม่น้อยจึงหลับตาปีรีบจำเท้าให้ผ่านตรงนี้ไปให้ไวที่สุดแล้วเคียนตะก็กลับตะโกนไล่หลังมาว่าเฮ้ยทำไมรีบขนาดนั้นนายป๊อตหรือไงวะเคียนตะพูดต่ออีกว่าก็อยากชวนนายมาทำอะไรตื่นเต้นดูแท้จริงแล้วเคียนตะอยากพิสูจน์เรื่องผีเขาอยากรู้ว่าโลกแห่งความตายมีจริงไหมคนที่ตายแล้วไปไหนกันไอ้ที่มาเรียงกันเป็นตับที่สุสานเนี่ยไปอยู่ไหนกันหมดทั้งที่ก็เดินผ่านทุกวันแต่เคนตะก็ไม่เคยเห็นยิ่งคุณเปาได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธหัวเด็ดตีนขาดว่าไม่ขอเล่นด้วยอย่างแน่นอนแล้วเคนตะก็พูดว่าถ้าฉันตายฉันจะไปหลอกนายคนแรกเลยขนาดไม่เคยเห็นยังกลัวขนาดนี้เลยคุณเปาตกใจพร้อมกับพูดว่าใครเขามาพูดเรื่องตายหน้าสุสานกันเนี่ยชิเคนตะรู้สึกขัดใจจึงระบายความหงุดหงิดด้วยการคว้างก้อนหินก้อนแรกเข้าไปในสุสานหินก้อนที่สองเขาเลือกเป้าหมายคว้างใส่แมวดำที่อยู่แถวนั้นคุณเปาเริ่มรู้สึกไม่ชอบใจนิสัยขี้พานเกเรและอวดเก่งของเคนตะกระทั่งวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเกิดของเคนตะเป็นช่วงใกล้เข้าฤดูหนาวคุณเปาจึงซื้อผ้าพันคอให้เคนตะเป็นของขวัญเคนตะชอบมันมากถึงขนาดใส่ผ้าพันคอนั้นไปไหนมาไหนตลอดเคนตะไว้ใจคุณเปามากไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเคนตะก็จะเล่าให้คุณเปาฟังเสมอครั้งหนึ่งเคนตะมานั่งเล่นที่ห้องของคุณเปาแล้วจู่ๆเคนตะก็พูดขึ้นมาว่าเปานายรู้จักป่าอาโอกิกาฮาระไหมมันเป็นที่ที่สงบมากเลยนะเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะเห็นสักครั้งก่อนตายพอได้ยินแบบนั้นคุณเปาก็คิดว่าคงเป็นป่าที่สวยมากสินะถึงขนาดอยากเห็นก่อนตายสักครั้งเชียวซึ่งในตอนนั้นเป
ป่านี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและด้วยความสงสัยเขาก็เลยถามเคนออกไปว่านายพาฉันไปด้วยสิถ้ามันสวยขนาดนั้นอีกไม่กี่เดือนฉันก็ต้องกลับแล้วมันอยู่ไกลไหมล่ะไม่ไกลหรอกนั่งรถบัสไปสุดสายก็ถึงแล้วเคนตะตอบถ้ามันไม่ไกลแบบนั้นทำไมนายไม่เคยไปล่ะเคนตะเงียบไปสักพักก่อนจะตอบแบบอ้อมแอมว่าก็เพราะมันยังไม่ถึงเวลาน่ะสิหลังจากนั้นเคนตะก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้คุณเปางงในคำตอบเวลาผ่านไปจนเกือบครบปีใกล้เวลาที่จะได้กลับประเทศไทยแล้ววันหนึ่งเคนตะก็เอากล้องโพลารอยด์มาถ่ายรูปเพื่อถ่ายไว้เป็นความทรงจำถ้านายไม่อยู่แล้วฉันจะคุยกับใครจะปรึกษาใครล่ะเคนตะพูดด้วยเสียงเศร้าเคนนายโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะมีอะไรก็โทรมาคุณเปาบอกเพื่อนพร้อมกันนี้คุณเปาก็ได้ให้ที่อยู่และหมายเลขติดต่อไว้เช้าวันถัดมาเคนตะกับแม่ของเขาทะเลาะกันแรงมากเสียงดังลั่นซึ่งดูรุนแรงจนคุณเปาไม่กล้าออกจากห้องไปดูได้แต่นั่งเงียบอยู่ในห้องสักพักก็ได้ยินเสียงปึงปังเปิดประตูออกจากบ้านไปแล้วทุกอย่างก็เงียบลงพร้อมๆกับเสียงสะอื้นของคุณแม่ที่ดังก้องอยู่กลางห้องโถของบ้านคุณเปาจึงค่อยๆเปิดประตูออกไปนั่งข้างๆคุณแม่ของเคนตะเธอจึงระบายออกมาไม่เป็นคำพร้อมสะอื้นไห้คุณเปาได้แต่ปลอบใจคุณแม่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพ่อเคนตะหายโกรธเขาก็กลับมาเองล่ะครับทว่าเวลาผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าเคนตะจะกลับมาจนอยู่มาวันหนึ่งช่วงสายๆซึ่งคุณเปานอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่บนเตียงจู่ๆก็ได้ยินเสียงตะโกนขึ้นมาว่าทาไดอิมะซึ่งแปลว่ากลับมาแล้วตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นยามเวลาจะเข้าจะออกจากบ้านก็จะต้องบอกให้คนในบ้านรู้คุณเปาจำได้ว่านี่เป็นเสียงของเคนตะคุณเปาก็รีบดีดตัวเองลุกออกจากเตียงแล้ววิ่งไปเปิดประตูดูที่หน้าห้องโถงแต่ก็ไม่เห็นใครเปาจึงเดินไปที่ห้องของเคนและตะโกนเรียกเพื่อนเคนตะเคนตะนายกลับมาแล้วหรอแต่กลับไร้เสียงตอบใดๆเอหรือเขาจะหูฝาดไปแต่ระหว่างที่เคนตะกำลังจะหมุนตัวกลับนั้นจู่ๆประตูไม้ก็เลื่อนออกช้าๆพร้อมกับเสียงพูดไล่หลังเบาๆว่าเข้ามาสิคุณเปาดีใจมากจึงเดินเข้าไปหาเคนตะที่นั่งกอดเข่าก้มหน้าร้องไห้อยู่บนเตียงสะอึกสะอื้นคุณเปาคิดว่าเคนตะคงสำนึกผิดก็เลยเอื้อมมือไปตบไหล่เพื่อนแม่นายเขาหายโกรธแล้ววันนี้ก็ไปขอโทษคุณแม่ซะนะแล้วเคนตะก็หยุดสะอื้นไปดื้อก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงแหบๆในลำคอวนซ้ำไปซ้ำมาเทโอกูเลเดสเทโอกูเลเดสเทโอกูเลเดสซึ่งมันแปลว่ามันไม่ทันแล้วพอรู้ความหมายก็ได้ถามกลับไปว่าหมายความว่าไงมันไม่ทันแล้วอะไรแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเคนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสภาพของเคนที่อ้าปากกว้างๆแล้วตะคอกใส่คุณเปาว่าไม่ทันแล้วคุณเปาตกใจมากกับสภาพของเพื่อนตาโปนจนเห็นเส้นเลือดฝอยๆแดงๆมันปูดออกมาจนแทบจะทะลุออกจากเบ้าตอนที่ตะโกนใส่คุณเปาได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างกับกลิ่นศพลอยออกมาดวงตาแดงกล่ำจ้องเขม่งที่คุณเปาปากอ้ากว้างค้างไว้แบบนั้นโดยไม่มีการขยับปากทั้งๆที่ยังคงตะคอกคำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแบบนั้น
พอคุณเปาตั้งสติได้ก็รีบวิ่งเข้าห้องของตัวเองลงก่อนแล้วโดดขึ้นเตียงคุมโปงทันทีสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากอะไรมายาวๆบนเสื่อทาทามิดังมาทางห้องของเขาพลืดพลืดคุณเปาเห็นเงาของร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนตัวตรงอยู่ตรงหน้าประตูบานเลื่อนของห้องเขาคุณเปานอนขดตัวอยู่บนเตียงของเขาสักพักได้ยินเสียงเหมือนกระดาษค่อยๆดังแคลกแคลกคุณเปาก็ค่อยๆแง้มผ้าห่มแอบดูก็เห็นร่างนั้นใช้นิ้วค่อยๆเจาะกระดาษที่ประตูเป็นรูกลมๆแล้วมันก็เอาตาปนๆนั้นแนบเข้ามาแอบดูที่ประตูราวกับพยายามมองหาอะไรบางอย่างในห้องในตอนนั้นคุณเปาได้แต่กั้นหายใจอยู่ในห้องทางภาวนาว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาสักพักใหญ่ๆเสียงก็เงียบลงคุณเปาจึงตัดสินใจค่อยๆแหวกผ้าห่มออกมาดูอีกทีพอมองออกไปก็ไม่เห็นร่างนั้นแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงรูนั้นคิดว่ามันคงไปแล้วจึงขยับตัวเพื่อออกจากผ้าห่มเท่านั้นแหละเสียงตะโกนดังขึ้นข้างหูไม่ทันแล้วคุณเปาสะดุ้งสุดตัวมันเข้ามาในห้องแล้วมันอยู่ข้างๆนี่เองพอหันไปก็พบร่างเคนตะอืดบวมตาปนโปนสีแดงปากที่อ้ากว้างค้างไว้จนประชิดหน้าของเปาคุณเปาตกใจขั้นสุดรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีหูอื้อวิงวิงกระเป๋าเงินก็ไม่ได้เอาออกมารองเท้าก็ไม่ได้ใส่คุณเปาไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงไปนั่งรอคุณแม่ของเคนตะที่ป้ายรถเมย์คุณเปาทั้งกลัวทั้งหนาวทั้งสับสนคำถามมากมายเต็มหัวไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเคนตะถึงเป็นแบบนี้ในที่สุดคุณเปาตัดสินใจที่จะไม่บอกเรื่องนี้ให้คนในบ้านฟังพอไม่มีหลักฐานอะไรไปยืนยันว่าเคนตะนั้นตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ตกเย็นคุณแม่ก็กลับมาเธอเดินลงจากรถบัสเห็นคุณเปานั่งหนาวอยู่ที่ป้ายรถก็ถามว่าทำไมมานั่งตรงนี้หนาวก็หนาวผมลืมกุญแจครับเลยไม่ได้เข้าบ้านคุณเปาตอบอึกอักพอมาถึงบ้านคุณแม่รู้สึกแปลกใจเพราะประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อกนี่คุณเปายืนแอบหลังคุณแม่แบบกล้าๆกลัวๆพางมองซ้ายมองขวาก็ไม่พบใครในบ้านรูตรงประตูที่ถูกเจาะก็ไม่มีแล้วแต่คุณเปามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดแน่ๆคุณเปาจึงลองถามคุณแม่ของเคนตะว่าคุณแม่ครับเคนไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วนะเขาได้ติดต่อมาบ้างหรือเปล่าครับพอได้ยินแบบนั้นคุณแม่ก็น้ำตาคลอเบ้าเธอไม่รู้ว่าเคนไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงคุณเปาเลยบอกให้ไปแจ้งความเผื่อทางตำรวจจะช่วยออกตามหาอีกแรงได้เย็นวันนั้นทั้งคู่ก็ไปแจ้งความสถานีใกล้บ้านทันทีตำรวจก็ซักถามตามระเบียบว่าเคนออกไปเมื่อไหร่ใส่ชุดอะไรออกไปหายไปกี่วันพอจะคิดออกไหมว่าเขาจะไปที่ไหนคุณเปากับแม่ใส่หัวพอไม่รู้จริงๆว่าเคนตะจะไปที่ไหนแต่จู่ๆก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่าอาโอกิกาฮาระคุณเปาตกใจพร้อมกับพูดคำนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวพอแม่ของเคนตะได้ยินถึงกับซุดตัวลงกับพื้นทันทีปากพึมพำแต่คำว่าอย่านะอย่านะได้โปรดไม่จริงคุณเปางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจจึงบอกว่าสถานที่นั้นคือสถานที่ที่คนเข้าไปฆ่าตัวตายกันเมื่อเข้าไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยพอได้ยินแบบนั้นคุณเปาก็ช็อกไปเหมือนกันหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสร็จก็ออกตามหาร่างของเคนตะ
ช่วงสายๆของวันหนึ่งตำรวจก็ขับรถมาที่หน้าบ้านพร้อมกับรายงานว่าพบร่างที่คล้ายกับรูปที่เคยให้ตำรวจไว้จำนวน2ศพสภาพอืดจนไม่สามารถระบุตัวได้ต้องการให้ไปชี้ตัวแม่กับคุณเปาจึงขึ้นรถไปยังห้องเก็บศพกลิ่นในห้องเก็บศพเป็นกลิ่นเดียวกับที่คุณเปาได้กลิ่นบุรุษพยาบาลเปิดผ้าขึ้นร่างแรกไม่ใช่ร่างของเคนตะพอศพสุดท้ายใจคนเป็นแม่และเพื่อนได้แต่ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่แต่พอเปิดออกมาใช่นั่นเคนตะสภาพบวมเป่งตาปูดลิ้นจุกปากผลชันสูตรออกมาว่าเคนตะได้ตายไปแล้วอาทิตย์กว่าๆสืบดูจากตัวรถเมย์ในกระเป๋ากางเกงที่ไปลงยังป่าแห่งนั้นระบุวันที่และเวลาส่วนอาวุธที่ใช้สังหารตัวเองคือผ้าพันคอผืนที่คุณเปาได้ให้เป็นของขวัญพอถึงวันที่คุณเปาต้องเดินทางกลับประเทศคุณแม่ก็เอาจดหมายที่จ่าหน้าถึงคุณเปามายื่นให้โดยจดหมายฉบับนี้ถูกพบหลังจากรู้ว่าเคนตะเสียชีวิตแล้วแม่ได้เข้ามาเก็บห้องแล้วก็พบจดหมายฉบับนี้เมื่อคุณเปาเปิดออกดูน้ำตาไหลออกมาเมื่อเห็นรูปโพลารอยด์ที่เขาถ่ายคู่กับเคนตะเนื้อความในจดหมายเขียนว่าถึงเปาเพื่อนรักเวลานี้นายคงกลับถึงบ้านของนายแล้วหรือมั้งจดหมายฉบับนี้คงเป็นฉบับแรกและฉบับสุดท้ายที่ฉันจะส่งถึงนายฉันดีใจที่ได้รู้จักกับนายนะนายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาของฉันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งคำปรึกษาดีๆความสนุกสนานที่เราได้เล่นด้วยกันและขอบคุณอีกครั้งสำหรับของขวัญวันเกิดชิ้นที่ดีที่สุดจากเพื่อนที่รักที่สุดของฉันหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกขอให้โชคดีเคนตะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟัง